มาแล้วนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4516ลายทรงชาตินะครับกำลังเข้าทาง2นะครับหลีกให้กับขบวนธรรมดาที่255นะครับครับด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับต้นทางชุมทางหาดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับหลีกเข้าทาง2ให้กับขบวนธรรมดาที่255นะครับจอดอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับจากที่ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์หลีกเข้าทาง2แล้วนะครับเดี๋ยวขบวน255ก็จะเดินทางออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ขบวน255นะครับพอขอรอชะโงกออกมาดูนะครับรอห่วงทางสะดวกนะครับเพื่อจะเดินทางต่อนะครับมาแล้วห่วงทางสะดวกวิ่งมาแล้วนะครับเดินทางแล้วนะครับขบวน255ออกเดินทางแล้วนะครับมีขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32หลีกให้ที่ทาง2นะครับเดี๋ยวขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับก็จะหลีกให้รอหลีกให้กับขบวน257นะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับห่วงทางสะดวกของขบวน257มาแล้วนะครับเดี๋ยวขบวน257ก็จะผ่านมาจอดที่ชุมทางหนองประดุกแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่รอรับห่วงทางสะดวกนะครับวันนี้ทำขบวนโดยนะครับปู่ GEK 4045นะครับทำขบวน257นะครับธนบุรีน้ำตกนะครับวันนี้ออกเดินทางแล้วนะครับสำหรับขบวน257นะครับนะครับทักษิณารัตน์ก็
ยังจอดอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเรียกให้2ขบวนแล้วนะครับ255 257เจ้าหน้าที่กำลังนำห่วงทางสะดวกนะครับของขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับมาเสียบไว้ที่เสาแล้วนะครับขบวนด่วนพิเศษที่31นะครับหลีกให้3ขบวนเลยนะครับ255 257แล้วก็43นะครับมาแล้วครับไฮโซสุราษฎร์ธานีนะครับขบวนที่3นะครับเจอกับไฮโซหาดใหญ่นะครับที่จอดหลีกให้ทาง2นะครับวันนี้ไฮโซหาดใหญ่นะครับหลีกให้ทั้งหมด3ขบวนเลยนะครับ255 257แล้วก็43นะครับนี่นะครับไฮโซสุราษฎร์ธานีนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับไฮโซสุราษฎร์ธานีนะครับด่วนพิเศษที่43เดี๋ยวขบวนด่วนพิเศษที่32นะครับก็จะเคลื่อนขบวนออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษที่32นะครับได้ห่วงทางสะดวกไปแล้วนะครับออกเดินทางนะครับหลังจากที่หลีกให้3ขบวนนะครับ255 257แล้วก็43นะครับตอนนี้ด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับต้นทางชุมทางหาดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับเคลื่อนขบวนออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับนี่นะครับตู้ที่เขียนว่าบนทปหมายถึงรถนั่งปรับอากาศชั้น2นะครับถ้าบนทบนอปรถนั่งปรับอากาศชั้น1ผ่านไปแล้วนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ